คือหน่งต้องการใช้เงินเยอะช่วงนี้ขายของเยอะขนาดนี้อยู่เวิร์กพอยต์ก็น่าจะร่ำรวยขนาดนั้นพี่หน่งต้องมันคนละส่วนกันฮะของครอบครัวคือของครอบครัวของผมก็คือของผมถูกไหมเหมือนคุณนุ้ยบอกทำไมต้องทำเยอะไม่ใช่ทำไมต้องแยกกระเป๋าเขาด้วยกับน้องตักคือทำไมต้องแยกเพราะอะไรต้องเงินเขาหามาเขาก็ต้องใช้ของเขาแต่เราหามาเราก็แบ่งให้เขาส่วนหนึ่งแล้วก็เก็บคือตอนแรกผมก็ใช้กระเป๋าเดียวกันไงแต่ถ้าใช้กระเป๋าเดียวกันมันปัญหามันเยอะมันยากที่จะขอมาใช้แต่เราก็ให้เขาด้วยใจเนาะไม่มีปัญหานะคุยกันได้นมพี่นมพี่นมพี่นมมาบอกมันนี่เราเนี่ยถึงถามบอลครับพี่แยกกันใช้กับยูริป่ะยูไม่ยุ่งเงินผมเขาก็ไม่ยุ่งเงินเราเราก็ไม่ยุ่งเงินเขาไม่เคยยุ่งนุ้ยอ๋อแยกกันเรื่องพี่ข้อมาไม่ได้แยกเขาคนเดียวเลยอ่ะงั้นนี่ก็โอเคแต่พี่คอมตอนนั้นแต่งรถแต่งอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ทำแล้วไงแต่ที่ซ่อนเขาซ่อนเอาไว้มันก็ต้องมีกันบ้างถูกต้องซ่อนทีเท่าไหร่อ่ะถ้าแต่ก่อนนะแต่ก่อนต้องมีถ้าจิ๊กจริงๆนะเท่าไหร่ต้องมีถึง 50,000 แต่ตอนนี้มันไม่มีที่จะหยิบแล้วเพราะเขาติดกล้องวงจรปิดกันแล้วเขารวมหัวลูกกับเมียเขารวมหัวกันดูร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะก็ร้านแท้ๆขโมยตังค์ร้านก๋วยเตี๋ยวใส่กับต้องเล่าย้อนไปก่อนเรื่องกล้องวงจรปิดยังไม่มีกล้องวงจรปิดก่อนรปภ.ที่ร้านก่อนพอมีรปภ.เราก็ไม่ต้องติดกล้องถูกป่ะใช่ถึงที่ปลอดภัยแต่ทีนี้เอ้ยพอมีรปภ.เราก็ติดกล้องช่วยไปด้วยดิมันถึงจะดีรปภ.ร้านผมเนี่ยประมาณ 4-5-6 ชีวิตเนี่ยที่ผ่านเข้ามาในร้านผมเนี่ยเยอะมากเอาคนแรกก่อนติดต่อรปภ.คือเดินมาหาเจ้าของร้านรปภ.นะแต่งชุดอย่างดีเลยสวัสดีครับเห็นครั้งแรกเป็นไงฮะความปลอดภัยในร้านมีไหมแล้วเป็นไรพี่หน่องที่เดินคืออายุมากแล้ว60กว่าแล้วทีนี้เราเข้าใจว่าคนเราเวลาทำงานเขาก็ตั้งใจทำงานแต่ทีนี้ร่างกายเขามันไม่ไหวพอร่างกายไม่ไหวมันไม่ได้ไงขอคนที่สองได้ไหมคนที่สองเปลี่ยนคนที่สองมาปุ๊บบริษัทเดิมบริษัทเดิมเลยไปเข็บซะด้วยมาปุ๊บทีนี้ก็มาเห็นกลางคืนไงพอมาเห็นกลางคืนทีนี้มันก็คือแบบยังเห็นหน้าตากันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ๋อนี่คนใหม่ใช่ไหมเราก็ถามคนใหม่ใช่ไหมเขาบอกว่าโอ้โหคนนี้จะเดินมาไงเดินมาโอ้ยคนนี้กระเช้าเฉงครับอ๋อนี่เขาส่งมาแล้วใช่ไหมยังไงก็จะไปอธิบายให้เขาฟังว่าหน้าที่ทุกชั่วโมงเนี่ยคุณต้องเดินรอบร้านคุณจะหลับอะไรผมไม่ว่าหรอกแต่ยังไงทุกชั่วโมงคุณต้องตั้งนาฬิกาปลุกเลยเพราะดึกๆเนี่ยยังไงต้องมีหลับคนเราไม่หลับไม่ได้แล้วถามว่าหลับไหมอ๋อไม่หลับครับเขาพูดเองว่าไม่หลับครับเพราะไม่หลับครับเราก็ชื่นใจแต่ผมไม่หลับอยู่แล้วทีสองที่สามผมก็จะดูกล้องเห็นไฟแวบคือแสงสว่างแวบหิ่งห้อยแล้วก็ดับแวบดับแล้วก็ออกมาแล้วออกมานอกบ้านแล้วมาดูสังเกตการก็ค่อยๆทีนี้ค่อยๆว่าเขาทำอะไรนั่งเล่นเกมหรือไงดูทีวีหรอทำไมไม่เดินวะก็เดินย่องไปที่ป้อมไปดูยามกำลังนั่งอยู่อย่างนี้เลยดูอย่างนี้คาตาเลยจะให้คิดยังไงวะ